ที่15กุมภาพันธ์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะต้องคิดบัญชีกับนาโกย่าแคมปัสเพราะว่านั่นเป็นทีมเดียวที่ทำให้เราแพ้ผมไม่กลัวนาโกย่าจะเป็นบอลที่สนุกจะได้เห็นว่าบอลไทยเนี่ยสู้เจลีกได้最終日にはプレミアカップ昨年に引き続いて実現できるということでグランパスも非常にこうキャンプで疲労もありますけれど必ず2連覇をしたいと思います両チームいい試合がそこでできると非常にこう嬉しく思いますし楽しみにしております